ประเด็นในวันนี้เนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ขณะนี้ปปช.กำลังทำการตรวจสอบอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยได้มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำในปี2554ผมก็วันนี้เอาหลักฐานเอาแผ่นภาพต่างๆมาแสดงให้สื่อมวลชนได้ดูว่าสิ่งที่คุณสุรพลโตวิจักชัยกุลได้กล่าวไปเนี่ยเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์วิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554อย่างสิ้นเชิงที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เก็บน้ำเอาไว้เนี่ยก็ต้องยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับและนี่คือตารางแผ่นภาพนะครับโดยกรมชลประทานที่คุณสุรพงษ์บอกว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดูกราฟแสดงปริมาณน้ำก็แผ่นนี้แหละครับคุณอภิสิทธิ์ยุบสภานะครับในวันที่9พฤษภาคมวันที่9พฤษภาคมที่ยุบสภาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดของเขื่อนภูมิพลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงถ้าได้ดูนะครับมันจะมีอยู่2เส้นเส้นบนคือเส้นกักเก็บน้ำที่สูงสุดนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับและอันนี้คือเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดถ้าได้ดูในช่วงของวันยุบสภาคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟอยู่แค่นี้เองครับตัวสีแดงเห็นไหมฮะ9พฤษภาคมยุบสภาปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดของในเขื่อนภูมิพลเสียอีกนะครับเพราะอันนี้เป็นตัวยืนยันก่อนขั้นแรกว่าวิกฤตการณ์น้ำปี2554ที่นายสุรพงษ์บิดเบือนประวัติศาสตร์นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในกราฟข้อมูลของกรมชลประทานนะครับคราวนี้ผมมาดูคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบ้างครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีเวลาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีเวลาบริหารอยู่เดือนเศษเกือบ2เดือนต้องใช้คำว่าเกือบ2เดือนนะครับเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนเดือนกันยายนทั้งเดือนบริหารน้ำผิดครับมีเวลาเกือบ2เดือนนะครับแต่บริหารน้ำผิดอย่างไรครับการกักเก็บน้ำเอาไว้เนี่ยมีเอกสารชิ้นนี้ยืนยันครับไทยรัฐฉบับวันที่6กันยายน2554เป็นคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเกษตรในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เดือนกันยายนทั้งเดือนนะฮะบริหารงานกันแบบนี้ครับในไทยรัฐบอกว่าสั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตชะลอน้ำจาก2เขื่อนเพื่อให้ชาวนาเกี่ยวข้าวทันนี่รัฐมนตรีของท่านทำแบบนี้ครับรัฐบาลท่านทำแบบนี้ครับนี่เดือนกันยานะครับนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดการระบายน้ำในเขื่อนภูมิพลเพื่อชะลอน้ำจากแม่น้ำปิงที่จะไหลสมทบเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังให้หน่วงน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้ไหลผ่านเกิน 2,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้ชาวนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันในช่วงนี้เนื่องจากคาดสถานการณ์สภาพอากาศจะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกนี่คาดว่าฝนจะตกหนักลงมาอีกแต่ว่าสั่งการไฟฟ้าสั่งกฟผ.ชะลอน้ำครับผมเรียนอย่างนี้ครับแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยถ้าทางปปช.ก็ดีหรือทางรัฐบาลนี้จะได้ดูเนี่ยจะมีอยู่2ที่ครับที่แรกคือที่กรมชลประทานอีกที่หนึ่งก็คือองค์การมหาชนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและทรัพยากรเกษตรที่เรียกว่า www.thaiwater.net ดูข้อมูลรายวันได้เลยครับว่าปริมาณน้ำในขณะนั้นนั้นเป็นอย่างไรผมเรียนเพิ่มเติมครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วคุณยิ่งลักษณ์มีเวลาเกือบ2เดือนในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องน้ำท่วมในห่วงเวลานั้นเนี่ยมีการประชุมเรื่องบางระกำโมเดลก็เกิดในห่วงเวลานี้ครับและการปล่อยน้ำเนี่ยวิกฤตปี40เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากน้ำที่ฝนตก
ลงมาแล้วน้ำมันท่วมในเขตกรุงเทพกรุงเทพภาคกลางนะครับมันเกิดจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนใหญ่ที่ผิดครับผิดยังไงครับปกติแล้วเนี่ยเขื่อนภูมิพลเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมานะครับในช่วงประมาณเดือนกันยายนจะปล่อยอยู่ประมาณ20ถึง40ล้านลูกบาศก์เมตรเอาใหม่นะฮะ20ถึง4ล้านโทษทีครับ20ถึง40ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าพอเกิดช่วงกันยาทั้งกันยานะครับปล่อยอยู่ประมาณนี้ครับ20ถึง40 20ถึง40แต่พอเข้าเดือนตุลาเนี่ยปล่อยพรวดเดียวครับ100ล้านลูกบาศก์เมตรครับและนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะเป็นการปล่อยน้ำแบบในปริมาณที่เยอะแล้วปล่อยกระชากลงมาครับดูกลับไปที่กราฟอีกทีนะครับช่วงนี้ครับช่วงเดือนกันยาเดือนนี้นะที่นิ้วผมเนี่ยกราฟมันชันมากนะครับแล้วก็เลยจุดกักเก็บน้ำสูงสุดจนกระทั่งไปถึงการล้นเขื่อนในเวลาต่อมาแล้วปล่อยพรวดเดียวเลยคือ100ล้านลูกบาศก์เมตรลงมาต่อเนื่องเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำไมเราถึงจำปี54ได้ว่าต้องเช็คว่าน้ำลงมาแล้วนะจากทางเหนือลงมาเนี่ยถึงจังหวัดไหนทำไมมาเข้าวิภาวดีมาเป็นรังสิตทำไมวิภาวดีรังสิตกลายเป็นทางส่งน้ำไปได้เพราะการปล่อยน้ำที่มีปริมาณมากเกินไปเนื่องจากการกักเก็บไว้เนี่ยในช่วงเวลาเดือนเศษเกือบ2เดือนของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งนึงโดยผมเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเอาเอกสารแล้วก็แผ่นกราฟต่างๆที่ได้แสดงกับพี่น้องสื่อมวลชนดูเนี่ยส่งให้ปปช.ในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการพิจารณานะครับเมื่ออยากจะได้เมื่อคุณสุรพงศ์อยากได้แผ่นกราฟแผ่นชาร์ตก็จัดให้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ปปช.ครับครับ